สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อริยาหุตินทะจากภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจในการเขียนนะคะจะมีประเด็นที่อยากจะเล่าสู่กันฟัง3ประเด็นนะคะประเด็นแรกเลยก็คือการมองหาประเด็นใหม่ๆที่น่าสนใจประเด็นต่อมาคือการมองหาวิธีการเล่าใหม่ๆนะคะและประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของการศึกษาจากผลงานของผู้ที่มาก่อนและผู้ที่เราชื่นชอบนะคะจะขอเริ่มต้นจากประเด็นแรกก่อนเลยนะคะก็คือเรื่องของการมองหาประเด็นใหม่ๆที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลพานแว่นฟ้าเนี่ยมักจะเลือกประเด็นเดิมๆในการนำเสนอผลงานนะคะอย่างเช่นเรื่องของการเลือกตั้งผ่านระบบตัวแทนการหาเสียงการโกงการเลือกตั้งประธานนักเรียนการเลือกตั้งสมาชิกในระดับท้องถิ่นหรือว่าในระดับประเทศเหล่านี้นะคะหรือว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยก็อาจจะเลือกหยิบยกเอาประเด็นที่เป็นกระแสที่เกิดขึ้นในสภาพสังคมในยุคปัจจุบันอย่างเช่นกระแสของม็อบหรือว่ากระแสของโควิด-19มาซึ่งในประเด็นเหล่านี้เนี่ยก็มักจะนำเสนอเป็นจำนวนมากนะคะดังนั้นเนี่ย เมื่อมีผู้ที่นำเสนอมาเป็นจำนวนมากเนี่ยความหลากหลายก็จะไม่ค่อยมองไม่ค่อยเห็นนะคะก็เลยอยากจะนำเสนออยากจะเสนอให้มองหาประเด็นใหม่ๆที่น่าสนใจเอามานำเสนอกันนะคะทีนี้ในแนวทางในการหาประเด็นเนี่ยถ้าเราดูจากวัตถุประสงค์ของการประกวดรางวัลพานแว่นฟ้านะคะเขาก็จะพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจอยู่สัก 3-4 ประเด็นอย่างเช่นเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมืองการปกครองหรือว่าการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยนะคะซึ่งในความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของสิทธิ์เรื่องของหน้าที่เรื่องของความเสมอภาคเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเสริมสร้างความปรองดองและความสมานฉันท์อันนี้จะเป็นวัตถุประสงค์ของการประกวดที่ทางรางวัลพานแว่นฟ้าเนี่ยได้ระบุเอาไว้นะคะดังนั้นเนี่ยในข้อแนะนำประเด็นแรกเลยก็คือผู้เข้าร่วมประกวดเนี่ยก็อาจจะมองหาประเด็นอะไรก็ได้ที่จะแสดงให้เห็นถึงมิติต่างๆที่ได้พูดไปนะคะได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการปกครองเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือว่าร่วมเรื่องของการเสริมสร้างความปรองดองและความสมานฉันท์ได้ทั้งหมดเลยนะคะทีนี้สิ่งที่เราอาจจะยังพบไม่บ่อยนะในจำนวนผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเนี่ยก็คือเรื่องของประชาธิปไตยในมิติอาชีพต่างๆนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรื่องราวที่ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมักจะเล่าเนี่ยก็มักจะเป็นเรื่องของครูเรื่องของนักการเมืองนะคะเรื่องของพนักงานออฟฟิศนะคะจะมีน้อยมากเลยที่จะพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพต่างๆอย่างเช่นอาชีพหมออาชีพวิศวกรสถาปนิกมัณฑนากรหรือว่าพวกดารานักแสดงอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งบุคคลเหล่านี้ค่ะก็เป็นบุคคลที่เราถือว่าเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราลองเปลี่ยนหรือลองขยับจากเรื่องเล่าของครูของนักการเมืองไปเป็นเรื่องเล่าของบุคคลในสายอาชีพต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะในอีกประเด็นหนึ่งคือในเรื่องของวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนในแง่ของสิทธิ์หน้าที่ความเสมอภาคแล้วก็ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเนี่ยใน3หัวข้อแรกเนี่ยคนจะเขียนกันเยอะมากนะคะอย่างเช่นสิทธิ์หน้าที่ความเสมอภาคแต่ว่าหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นนะคะดังนั้นเนี่ยในหัวข้อนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นที่นำมาพัฒนาเป็นเรื่องเล่าที่มีความน่าสนใจได้นะคะก็อยากจะให้ลองดูนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่เราไม่ค่อยพบแล้วเราก็อยากอ่านก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะนะคะอย่างเช่นในพื้นที่เมืองเนี่ยเวลาที่เราไปในส่วนต่างๆมีบริการสาธารณะต่างๆเนี่ยมากมายประชาชนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะได้มีพฤติกรรมอะไรต่างๆที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตยก็ได้นะคะหรือว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยเราก็อาจจะเห็นมิติพวกนี้ได้เช่นกันนะคะอันนี้ในส่วนของประเด็นใหม่ๆที่อยากจะนำเสนอนะคะในส่วนต่อไปก็คือเรื่องของการมองหา
วิธีการใหม่ๆในการเล่านะคะในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่ามันมีแนวโน้มที่น่าสนใจว่ามีผู้ที่เล่าถึงรางวัลพานแว่นฟ้าโดยใช้แนวเรื่องใหม่ๆอย่างเช่นการเล่าเรื่องในแนวแฟนตาซีหรือว่าการเล่าเรื่องในแนวนิยายวิทยาศาสตร์นะคะอันนี้เริ่มมีเพิ่มมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยนักเล่าเรื่องทั้งหลายก็อาจจะเลือกใช้แนวเล่าเรื่องแบบใหม่ๆเนี่ยเข้ามานำเสนอในรางวัลพานแว่นฟ้านี้ด้วยก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นการทดลองเล่าจากมุมมองของคนหลากหลายนะคะอย่างเช่นหลากหลายอาชีพหลากหลายวัยหลากหลายเชื้อชาติหรือว่าหลากหลายเพศและเพศสถานะคือเรามักจะเห็นผู้ที่เล่าเรื่องเนี่ยผ่านมุมมองของชายผ่านมุมมองของหญิงผ่านมุมมองของคนชราผ่านมุมมองของเด็กนะคะซึ่งก็จะมีคนอีกหลายประเภทหลายวัยเลยที่อาจจะนำมาเลือกเล่าด้วยก็ได้นะคะการเล่าผ่านมุมมองของบุคคลต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เห็นมิติของความเป็นประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นพลเมืองได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะหรือถ้าเราจะดูจากตัวอย่างของเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลเนี่ยเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของปีที่แล้วเนี่ยเขาเล่าผ่านมุมมองของนักวิ่งแอฟริกันอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเล่าผ่านมุมมองของผู้อพยพหรือว่ามุมมองของชาติพันธุ์ที่หลบหนีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีบรรยากาศของการใช้ชีวิตในแบบประชาธิปไตยที่พวกเขาไม่มีทํานองนี้ก็จะได้นะคะในประเด็นสุดท้ายนะคะที่อยากจะนำเสนอก็คือว่าบางทีเราอาจจะหาแรงบันดาลใจในการเล่าโดยการศึกษาจากผลงานของผู้ที่ได้รับความสำเร็จมาก่อนนะคะหรือว่าจากผลงานของนักเขียนที่เราชื่นชอบก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นการอ่านงานในประเด็นที่เราชอบสารคดีบางเรื่องที่อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้เราแล้วอยากทำให้เราเนี่ยนำมาสร้างเป็นเรื่องเล่าต่อไปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาการสร้างแรงบันดาลใจในการเขียนเนี่ยเราอาจจะทำได้ตั้งแต่เรื่องของการมองหาประเด็นใหม่ๆในการเล่านะคะหรือว่าการมองหาวิธีการใหม่ๆในการเล่าหรือว่าเราอาจจะศึกษาจากความสำเร็จของผู้ที่มาก่อนหรือว่าอาจจะศึกษาจากผลงานที่เราชื่นชอบแล้วเราก็เอามาสร้างเป็นเรื่องเล่าก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าข้อแนะนำต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจจะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในรางวัลพานแว่นฟ้าในลำดับต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ